สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube Channel ของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีๆเรียกว่าดีเยี่ยมเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยผมก็จะสัมภาษณ์โค้ชต่างๆนะครับที่ท่านทำงานเกี่ยวกับแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าให้ความรู้ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการนะครับแต่วันนี้ถือว่าผมเนี่ยค่อนข้างโชคดีมากเลยเพราะว่าผมอยากรู้ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นมากเลยภาษาอังกฤษเนี่ยเราอาจจะเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมมัธยมนะครับแต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่เคยเรียนกันเห็นแต่ในการ์ตูนที่เป็นตัวกุย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 เงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับครูสอนภาษาอังกฤษนะครับท่านชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเห็นปะผมยังงงอีกเลยเห็นไหมเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่กับภาษาอังกฤษมานานอะนะครับกับคุณครูเอสเธอร์ถูกไหมครับถูกค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเล่าความเป็นมานิดนึงนะครับว่าที่เราสอนเนี่ยเราสอนตั้งแต่เด็กๆเด็กโตหรือสอนผู้ใหญ่ยังไงครับก็เป็นการแบบสอนส่วนตัวแล้วก็สอนออนไลน์อะค่ะครับค่ะสอนออนไลน์ด้วยสอนออนไลน์ด้วยค่ะวิธีการสอนออนไลน์นี่เราสอนทางไลน์ทาง Facebook ยังไงครับก็คือรวบรวมเด็กก่อนแล้วก็เข้าไปอยู่ในไลน์ทั้งหมดเป็นห้องเรียนถือเป็นห้องเรียนเสร็จแล้วก็มีการนัดประชุมแบบคอนคอลอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะก็สอนในนั้นแต่ว่าไม่ได้สอนเขียนค่ะเป็นสอนพูดสอนพูดใช่ค่ะเรียกว่าเอาใช้วิธีการพูดเอาแบบเร็วเลยเราจะไปญี่ปุ่นแล้วเราจะมัวเขียนอยู่ไม่ได้แล้วแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเจอคำว่าสวัสดีครับญี่ปุ่นเขาว่าไงครับคอนนิจิวะคอนนิจิวะใช่ค่ะแล้วสวัสดีค่ะอะไรครับคอนนิจิวะวะเหมือนกันอีกก็ถ้าผู้หญิงก็คอนนิจิวะอ๋ออ่อนหน่อยนึงหน้าดุหน่อยแต่เดี๋ยวเป็นของผู้ชายนะครับแล้วก็หลังจากที่สอนมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงมั้งฮะนักเรียนที่เข้ามาเรียนด้วยเนี่ยนักเรียนเข้ามาเรียนส่วนมากนักเรียนก็จะชอบการ์ตูนเป็นเด็กที่ชอบการ์ตูนนะส่วนหนึ่งเขาก็จะรักภาษาญี่ปุ่นแล้วก็สนุกกับการเรียนคือยากก็เรียนอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็บางส่วนก็อยากจะไปเรียนญี่ปุ่นอันนี้ก็อาจจะมีความอดทนน้อยหน่อยค่ะแต่ว่าทั้งหมดเราก็จะสอนแบบให้เขาได้เรียนรู้รายละเอียดค่ะที่เขาจะคุยได้ค่ะหมายถึงว่าส่วนใหญ่สรุปก็คือเด็กที่ชอบการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ภาษาด้วยใช่ค่ะเขาเรียนไปอย่างนั้นคือเขาอยากจะรู้ว่าการ์ตูนเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่ากลุ่มที่เกิดความต้องการแต่ส่วนในกลุ่มอย่างเนี้ยเขาจะต้องเดินทางไปญี่ปุ่นค่ะอันนี้เรียกว่าในความรู้สึกเขาเหมือนถูกบังคับอ่ะว่าฉันไม่ได้อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นหรอกแต่ฉันจำเป็นต้องไปญี่ปุ่นนั่นก็ส่วนหนึ่งบางคนก็อยากไปแล้วก็มีแรงบันดาลใจอันนี้ก็จะผ่านได้อันนี้ก็จะง่ายหน่อยค่ะอันนี้ก็จะง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็เดิมทราบว่าผมเรียกว่าครูแล้วกันเนาะคุณครูเนี่ยเคยเดินทางไปอยู่ญี่ปุ่นด้วยค่ะครับค่ะตอนนั้นไปทำเกี่ยวกับอะไรก็คือคุณแม่เป็นคนญี่ปุ่นค่ะก็ได้ยินคุณพ่อแม่คุยกันภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กก็จะมีความคุ้นเคยในภาษาแล้วก็สำเนียงค่ะครับแล้วเมื่อโตขึ้นก็ได้ไปเรียนออกแบบเสื้อผ้าที่ญี่ปุ่นใช้เวลา 2-3 ปีอะค่ะคก็ได้คุกคีกับเด็กญี่ปุ่นเด็กวัยรุ่นนี้ก็จะได้สับภาษาวัยรุ่นครับเนี่ยค่ะอ๋อของญี่ปุ่นมาค่ะแล้วในประเทศญี่ปุ่นนี่เขาก็มีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เหมือนกับบ้านเราใช่ค่ะแล้วสำเนียงที่ออกมาเนี่ยคล้ายอย่างผมเนี่ยผมอยู่เมืองไทยผมอยู่สุพรรณบุรีอย่างเงี้ยน้ำเสียงผมก็จะเน่อๆแต่ว่าทางญี่ปุ่นเขาจะเป็นประมาณนี้ไหมก็จะมีค่ะประมาณนั้นแต่ว่าเขาฟังกันเข้าใจใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบภาษาเหมือนกับคำพูดเหมือนกับถ้ามันแบบโอซาก้าอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่ากำไรดีไหมเป็นการทักทายกันอย่างเงี้ยค่ะกำไรดีได้หมายถึงก็เหมือนโมกะริมักกะเหมือนกับว่าคนนี้จะว่าเหมือนกับสวัสดีอย่างเงี้ยถ้าคนจีนก็บอกกินข้าวแล้วยังเวลาเจอกันภาษาญี่ปุ่นถ้าไปทางโอซาก้าก็บอกว่าโมกะริมักกะก็คือได้กำไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้ถ้าหากว่าเราไปทำงานในญี่ปุ่นถ้าเรารู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าได้เปรียบไหมครับได้เปรียบมากค่ะเพราะว่าต้องรู้วัฒนธรรมด้วยค่ะครับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้อย่างขึ้นรถเมล์เนี่ยใส่รองเท้าแตะขึ้นไปเขาจะมองค่ะแปลกๆค่ะเพราะหมายถึงว่าสังคมเขาลงโทษทันทีเลยว่าคุณใส่รองเท้าแตะด้วยสายตาเลยใช่ค่ะผมไม่เคยไปญี่ปุ่นนะฮะแต่ผมดูจากสื่อนะครับผมมีความรู้สึกว่าทางญี่ปุ่นเขาเป็นเมืองที่สังคมเขาเป็นสังคมที่ค่อนข้างมีระเบียบวินัยใช่ค่ะอันนี้เขาถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะครับตั้งแต่เด็กๆนี่เขาก็จะให้ไปโรงเรียนจะต้องยังไงแล้วเวลาข้ามถนนต้องรอไฟแดงก่อนอย่างเงี้ยก็จะมีข้ามเหมือนทางเมืองไทยใช่ไหมข้ามถนนก็พอรถไม่มีก็วิ่งแต่ของญี่ปุ่นไม่ใช่ค่ะบ้านเราบางทีเอ๊ะแดดร้อนอ่ะถ้าเกิดไปข้ามสะพานลอยบางทีสะพานลอยไม่มีหลังคาเราร้อนเดินข้างดีกว่าเอาสะพานลอยทำหลังคา
อันนี้ง่ายกว่านะครับใช่ค่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยววกกลับมาถามครูนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสมาคมอีต้านะฮะหลังจากที่ครูเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอีต้าเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วพุ่งเร็วค่ะหมายถึงไงเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านงงพุ่งเร็วหมายถึงว่าบินไปเลยอย่างนี้ยังไงครับเหมือนกับว่าถ้าเวลาเราทำงานคนเดียวเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีเพื่อนๆอ่ะคือเน้นเพื่อนค่ะมีเพื่อนแต่ละคนก็น่ารักน่ารักอย่างนี้แล้วก็ชอบทำอะไรด้วยกันชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรู้สึกเหมือนอยากจะพุ่งไปข้างหน้าด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าถ้าเราทำงานคนเดียวเราเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่คนเดียวก็เช้าก็สอนภาษาเย็นก็รู้สึกไม่ปกติไม่มีพลังแต่พอเข้ามาอยู่ในสมาคมอีต้าเนี่ยมีเพื่อนๆเยอะนะครับมีทั้งกลุ่มโค้ชหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการก็มีสายหลายสาขาอาชีพก็ทำให้เกิดสังคมขึ้นมาเกิดมีการแลกเปลี่ยนขึ้นมาสังคมที่แตกต่างจากที่เราเคยรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเป็นสังคมใหม่ใช่ค่ะครับทุกคนก็น่ารักแล้วก็แบ่งปันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะฮะท่านที่เป็นผู้ประกอบการนะครับหรือว่าท่านที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการก็แล้วแต่ท่านอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาที่ทำงานประจำอยู่ท่านก็สามารถที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอีต้าได้นะครับเพราะว่าความฝันของท่านนะฮะเข้ามาในสมาคมนะครับสมาคมช่วยท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นชี้ช่องทางชี้แนะหรือว่าพัฒนาศักยภาพในตัวของท่านเนี่ยให้โดดเด่นขึ้นมาโดยที่ท่านสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจนะครับการเชื่อมโยงในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือว่าในสิ่งที่เรายังไม่รู้เลยอย่างเช่นคุณครูเข้ามาในนี้ก็อาจจะสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็มาเจอท่านอื่นๆที่สอนในแขนงอื่นๆนะครับเราก็แบ่งปันแลกเปลี่ยนกันนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ครูฝากอะไรสักนิดนึงถึงท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านเกี่ยวกับสมาคมอีต้าครับก็คืออาจจะใช้ความรู้สึกตัวเองนะคะก็คือเราไม่ทราบว่า ETA มันคืออะไรใช่ไหมคะครับแต่ว่าพอได้ฟังเพื่อนๆเราได้มาเห็นได้มาสัมผัสจริงๆอ่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันตื่นตัวตลอดเวลาค่ะครับแล้วก็รู้สึกสนุกค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนถ้าเกิดใครรู้สึกทำงานโดดเดี่ยวเงาๆเบื่อๆเซ็งๆก็อาจจะกระโดดเข้ามาลองสัมผัสที่นี่สัมผัสกับเพื่อนๆหลากหลายค่ะครับมีชีวิตชีวาค่ะครับเพราะว่าท่านผู้ชมมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้นะมีศักยภาพที่เท่าๆกันทุกคนนะครับแต่บางท่านอาจจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนึงบางครั้งอาจจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกด้านนึงนะครับเราอาจจะมองว่าคนนั้นทำไมถึงประสบความสำเร็จเราทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จเราเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพหรือเปล่าเราเป็นคนที่ไม่มีความสามารถหรือเปล่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์เราทุกคนนะครับมีศักยภาพเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถนำสิ่งนั้นออกมาใช้ได้หรือเราอาจจะไม่รู้วิธีการนำศักยภาพออกมาใช้นะครับท่านผู้ชมแค่เดินทางเข้ามาในสมาคมของอีต้านะครับท่านผู้ชมก็จะได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของท่านผู้ชมหรือว่าศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยจะนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองหรือต่อสังคมได้ยังไงนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านสมาคมนะฮะเราจะผลิตคอนเทนต์แบบนี้นะครับขึ้นมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันเป็นประจำนะครับท่านผู้ชมแค่กด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะฮะที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้นะฮะสาระดีๆเหล่านี้จะถูกส่งถึงมือของท่านผู้ชมในสมาร์ทโฟนกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นหรือว่ามีเพื่อนๆหรือว่าท่านอื่นๆเนี่ยที่สนใจในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกับคุณครูได้เลยเอ้าบอกเบอร์โทรศัพท์นิดนึง0816428740ค่ะครับหลังจากที่ได้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะครับกดแชร์เลยครับกดไลค์เสร็จปุ๊บกดแชร์ไปให้เพื่อนๆท่านอื่นๆได้ชมกันด้วยสำหรับวันนี้นะฮะผมสุเทพศรีอินทร์กิจและคุณครูเอสเชอร์คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับ